ข่าวนี้นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะเออเพราะว่าเคสนี้เนี่ยน่าจะเป็นเคสตัวอย่างครับแล้วเป็นคดีอ้างอิงเนาะจากคำตัดสินของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่มีต่อคดีดังกล่าวโดยคนที่โดนหลอกเนี่ยพูดง่ายๆเลยเขาให้ทางทนายเดชาเนี่ยนะครับช่วยเป็นทนายในการฟ้องร้องธนาคารนะครับก่อนหน้านี้พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาขอให้ธนาคารเนี่ยชดใช้แต่ธนาคารปฏิเสธเนาะก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องร้องดังกล่าวทีนี้เนี่ยก็ไปเทียบเคียงนะครับลักษณะของการโดนหลอกของเขาเนี่ยก็คือไปกดลิงก์แล้วมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาทีนี้เนี่ยก็ขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วเงินหายไปหมดเลยจากบัญชีสูญเสียเงินไปประมาณ 400,000 กว่าบาททีนี้เนี่ยพอไปฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยธนาคารและตัวบัตรเครดิตเองเนี่ยเจ้าของบัตรเครดิตนะทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ถูกฟ้องเป็นจำเลยเนาะจำเลยที่1และจำเลยที่2แต่ศาลเนี่ยตัดสินนะครับว่าในฐานะที่เป็นความประมาทร่วมคือคุณเนี่ยเป็นธนาคารนะคุณจะต้องมีความโปรเฟสชั่นอลสิคุณจะต้องดูสิคุณจะต้องเป็นฐานะของคุณเก็บเงินอะทำนองนั้นแหละศาลก็ให้นะครับจัดการในการชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายเนี่ยกึ่งหนึ่งแปลว่าอะไร 400,000 กว่าเนี่ยก็ได้กลับคืนไปครึ่งนึงนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นคดีตัวอย่างนะครับให้กับคนที่โดนคอลเซ็นเตอร์หลอกโดยกระบวนการนี้นะหมายถึงว่าดาวน์โหลดแอปเนาะแล้วก็โดนล็อกหน้าจอต่างๆอ่ะก็อาจจะมีการไปฟ้องร้องกับธนาคารต้นทางได้เพราะนี่คือคดีอ้างอิงครับนี่คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนโฉมของคนที่โดนหลอกนะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนโดนหลอกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะมากพี่คนหนึ่งที่เป็นนักข่าวของช่อง3ก็เช่นเดียวกันครับโดนหลอกเป็นในลักษณะของแอปพลิเคชันเนอะอ้างว่ามาจากกรมที่ดินนี่แหละยังไม่ได้เงินคืนพี่ตาลยังไม่ได้เงินคืนก็อาจจะยึดเทียบเคียงจากอันเนี้ยไปฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากธนาคารได้กึ่งหนึ่งอ่ะมิติใหม่คุณนะ